วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยด์เจาะลึกที่มิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมนิวทราและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอติรุธครับครับเราสองคนนั้นจะมาเปิดโลกภาพยนตร์ใบใหญ่ใบนี้นะครับแคนทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้11รายการโดยประมาณทางช่อง True For You หมายเลข24แห่งนี้ครับแคนแน่นอนครับเริ่มต้นรายการแบบนี้เรามีภาพยนตร์เข้าใหม่จากทางเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์มาแนะนำกันนะครับเรื่องแรกแนวสยองขวัญครับ The Queen Mary ครับพบกับความน่ากลัวของเรือเฮียนในตำนานที่มีอยู่จริงนะแถมขึ้นชื่อว่ามีผีสิงมากที่สุดในโลกครับจากการจัดอันดับของนิตยสารทามแมกกาซีนนะครับแล้วก็ถูกบอกต่อความสยองมาจนถึงทุกวันนี้ตอนนี้ถูกทำเป็นภาพยนตร์น่าสนใจส่วนอีกเรื่องนึงสยองขวัญเหมือนกันครับ Immersion ฮะเกาะผีดุเป็นภาพยนตร์สยองขวัญอันนี้ของสัญชาติญี่ปุ่นบ้างผลงานล่าสุดของผู้กำกับจูออนผีดุนะครับเรื่องราวนำเสนอถึงโลก VR หรือว่าโลกเสมือนจริงที่เชื่อมโยงกับเกาะลึกลับแห่งหนึ่งครับโดยมีปริศนาการตายลึกลับของคนมากมายที่มาเกี่ยวข้องด้วยของพี่เป็นหนังไทยที่เราไม่ได้ดูแนวนี้มานานมากแล้วครับอมตะพันสยองเป็นไงฮะจระเข้ยักษ์ดึกดำบรรพ์ไงมาไล่ล่านักศึกษานำแสดงโดยพลอยศรนรินทร์นั่นเองแล้วก็อย่าลืมไปติดตามกันนะครับเอาใจช่วยพวกน้องๆทั้งหลายให้หลุดพ้นแต่เรื่องนี้พี่รู้แคนกำลังรออยู่นะครับหนังสูตรแอคชั่นสำเร็จรูปที่ระดมดารามากมายระเบิดภูเขาเผากระท่อม Expendables 4ของทางค่าย Lionsgate ซึ่งนักบู๊ระดับตัวพ่อและตัวปู่นั่นคือซิลเวสเตอร์สโตนแล้วก็เจสันสตาตัมก็กลับมาแต่เที่ยวนี้แอดออนครับเพิ่มออปชั่นใหม่พี่โทนี่จาครับไปด้วยนะฮะใช่ครับตอนแรกนึกว่าจะจบภาค3แต่พี่โทนี่จาบอกว่าคุยกันไปแล้วภาค4นี่จัดเต็มแน่นอนนะครับอยากดูเรื่องไหนนะครับสนใจเรื่องไหนสามารถดูตัวอย่างซื้อตั๋วกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Major Cineplex นะครับรวมถึงเข้าไปได้ที่ www.majorcineplex.com ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้มีของมาแจกอีกแล้ว วันนี้เป็นถุงผ้าจากหนังเรื่องเดอะนันฮะเดอะนันทูหลังจากที่หนังเข้าฉายแล้วแล้วก็กระแสดีมากๆใช่ใช่ใช่นี่ของลิขสิทธิ์แท้จากหนังเรื่องนี้นะครับอยากได้ก็ดูรายการของเราให้จบแล้วก็ร่วมสนุกกันด้วยครับวันนี้เซลลูลอยด์บิวต์ครับเรามีภาคต่อนะฮะเป็นเรื่องราวสกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับแบรนด์ของเด็กๆที่กำลังจะถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ใช่ครับมีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามไปเลยนะครับในช่วงเซลลูลอยด์บิวต์ครับช่วงเซลลูลอยด์บิวต์สนับสนุนโดย Mpassบัตรดูหนังรายเดือนดูได้ทุกเรื่องที่ Major Cineplex ทุกสาขาสมัครออนไลน์ได้ที่ LINE Major Group มาดู Part 2หรือตอนที่2ของภาพยนตร์ที่อ้างอิงมาจากแบรนด์เด็กที่กำลังถูกพัฒนาเป็นภาพยนตร์ Major Matt Mason นักบินอวกาศผู้ผ่าน Major Matt Mason Action Figure ที่ผลิตมาตั้งแต่ปี1966แท้จริงแล้วเป็นกลยุทธ์ของ Mattel ที่ตั้งใจแข่งกับ G.I. Joe ของทางยี่ห้อ Hasbro นั่นเองแม้ว่าจะไม่ได้โด่งดังเปรี้ยงปร่างมากมายแต่ก็ถือว่าเป็นที่รู้จักในวงเล็กๆแต่ทาง Mattel เองก็มีการวางแผนมาตั้งนานตั้งแต่ปี2011ว่าจะทำภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเป็นการดึงป๋าทอมแฮงค์กลับมาสวมชุดบินอวกาศอีกครั้งและเป็นการดึงอาคีวะโกลด์สแมนจาก Angels and Demons มาเขียนบทหนังร่วมกับไมเคิลชาบอนซึ่งเป็นนักเขียนเจ้าของรางวัลพูลิตเซอร์ต้องบอกก่อนว่าทางทอมเคยมีไอเดียอยากจะสร้างแอนิเมชัน3มิติเรื่องนี้มาแล้วด้วยมีการเขียนบทร่วมกับเกรแฮมโยสและได้ดึงผู้กำกับคู่บุญอย่างโรเบิร์ตเซเมคิสมากำกับการแสดงแต่โปรเจกต์นี้ก็ถูกพับเก็บเป็นที่เรียบร้อยด้วยภาพยนตร์ฉบับคนแสดงเรื่อง Major Matt Mason เป็นของค่าย Paramount Picturesซึ่งจะจัดจำหน่ายและมีแนวโน้มตามเรื่องราวของตัวของเล่นเลยอย่างผู้พันแมทเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสถานีบนดวงจันทร์และต้องรับมือกับลูกเรือพร้อมกับการต่อสู้มนุษย์ต่างดาวด้วยค่ะ Masters of the Universe ของเล่น Action Figurine Masters of the Universe ของทางค่าย Mattelเป็นการผลิตขึ้นมาเพื่อแข่งกับจักรวาล Star Wars ของ George Lucas นั่นเองด้วยแฟรนไชส์ของเล่นนี้เคยถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ในยุค80มาแล้วเรื่อง He-Man and the Masters of the Universe ซึ่งภาพยนตร์ฉบับรีเมคนี้ก็อยู่ในขั้นตอนพัฒนามานานพอสมควรเพราะล่าสุดทางค่ายสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่อย่างทาง Netflix ก็ได้สั่งยุบโปรเจกต์นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ว่าได้ลงทุนพัฒนาเหยียบ30ล้านเหรียญสหรัฐก็ตาม Masters of the Universe เป็นเรื่องราวของเจ้าชายน้อย
ที่ค้นพบพลังของ Grayskull บนดาวเคราะห์ Eternia และแปลงร่างเป็น He-Man เจ้าแห่งจักรวาลซึ่งนำไปสู่การต่อสู้สุดเดือดระหว่าง He-Man และ Skeletor ผู้ชั่วร้ายโดยก่อนหน้านี้ Masters of the Universe ได้ถูกนำไปพัฒนาในรูปแบบซีรีส์การ์ตูนภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นมาแล้วและฉบับล่าสุดภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ไลฟ์แอคชั่นแม้ว่าจะไม่ได้ไปต่อกับทาง Netflix แต่ทาง Mattel เองก็ยังคงมีความทะเยอทะยานและพยายามแถมยังมุ่งมั่นที่จะหาค่ายอื่นเพื่อพัฒนาภาพยนตร์เรื่องนี้ต่อไปค่ะ Clueเป็นบอร์ดเกมสุดคลาสสิกสำหรับผู้เล่นที่มีอายุ8ปีขึ้นไปโดยผู้เล่นนั้นจะต้องแข่งกันหาหลักฐานว่าใครเป็นคนฆ่ามิสเตอร์บอดี้ในคฤหาสน์ใหญ่เกมกระดานนี้เคยถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์แนวคอมเมดี้มาก่อนแต่ทางบริษัท Hasbro ก็มีความตั้งใจอยากจะนำบอร์ดเกมนี้มาสร้างเป็นภาพยนตร์ฉบับใหม่โดยมีการดึง Ryan Reynolds มาคุมโปรเจกต์และก่อนหน้านี้ได้เสนอให้กับทางค่าย Universal มาแล้วแต่ก็ต้องเร่งหาบ้านใหม่อย่าง 20th Century Studios แทนโปรเจกต์นี้มีการดึง James Corbin ที่เคยกำกับภาพยนตร์ Dora and the City of Lost Goldและ Alice Through the Looking Glass มากำกับการแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้คาดว่าจะออกแนวคล้ายๆ Knives Out ก็ว่าได้หลังจากที่เรื่องดังกล่าวได้ปลุกกระแสแนว Who Done It หรือใครเป็นคนฆ่านี้เองค่ะ Magic 8 Ballของเล่นสุดคลาสสิกสำหรับสายมู Magic 8 Ball ลูกบอลที่ทำหน้าที่ทำนายแต่รูปร่างเหมือนลูกบิลเลียดผลิตขึ้นตั้งแต่ปี1950การเล่นก็แสนจะง่ายให้ผู้เล่นนึกคำถามในใจและเขย่าลูกบอลโดยในลูกบอลนั้นจะมีคำตอบต่างๆโดยทางนิตยสาร The Guardian ได้รายงานว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เคยถูกค่าย Universal หยิบไปสร้างแล้วแต่เป็นแนวรอมคอมในปี2006และต่อมาทางค่าย Paramount ก็นำไปสร้างเป็นแนวคล้ายๆภาพยนตร์ National Treasure แต่ก็ต้องถูกพับเก็บไปทาง Mattel เลยพลิกแนวเดินหน้าสร้างเป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญแทนแม้ว่าในปี2019ทาง Mattel ได้จับมือกับ Blumhouseแต่ก็ดูเหมือนว่าจะถูกยกเลิกซะแล้วแต่ล่าสุดตามรายงานของ The New Yorker ก็ได้รายงานว่านักเขียนบท Cocaine Bear อย่าง Jimmy Warden ก็ได้ถูกดึงมาเขียนบทเปลี่ยนพลิกแนวให้เป็นแนวทริลเลอร์เรท PG-13 แทนจ้า American Girls ตุ๊กตายาว18นิ้วถือว่าเป็นตัวแทนของเด็กอเมริกันเพราะสามารถเลือกตัวที่หน้าตาเหมือนเจ้าของมากที่สุดแถมยังสามารถเลือกเสื้อผ้าให้กับข่าวได้ด้วยและปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแบรนด์นี้ American Girls ขายดีสุดๆ ดูจากยอดขายของตุ๊กตานับตั้งแต่ปี1986จนถึงปัจจุบันก็ขายได้มากกว่า32ล้านตัวถ้าหนังสือก็ปาไป157ล้านเล่มซึ่งขายผ่านทางแคตตาล็อกบริษัทร้านค้าและทางเว็บไซต์ก่อนที่จะถูกหยิบมาสร้างเป็นหนังฟอร์มยักษ์ภาพยนตร์ American Girls ก็เคยถูกสร้างเป็นซีรีส์มาก่อนแล้วด้วยฉายระหว่างปี2004ถึง2017ด้วยฉบับภาพยนตร์ถูกพัฒนาขึ้นนับตั้งแต่ปี2019และเป็นการร่วมมือของ Mattel และค่าย MGM Studios แต่ขณะนี้ก็ต้องหยุดชะงักไปก่อนเนื่องจากเหตุการณ์ประท้วงค่ะโอ้แต่ว่าอเมริกาเขาก็มีพวกแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัวนะครับแล้วสุดท้ายก็ทำเป็นหนังอ่ะแล้วหนังก็ได้ตังค์ครับแล้วก็ทำให้แบรนด์มันแข็งแรงมากขึ้นโอ้โหต้องยอมรับเลยว่าข่าวสารดีๆแบบนี้ห้ามพลาดทุกประการนะครับในช่วงสลอยบีทกับเราสองคนทุกสุดสัปดาห์ครับครับแต่ว่าช่วงหน้าผมเชื่อว่าหลายคนรอคอยเหมือนกับผมนะครับกับ Aquaman and the Lost Kingdom ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ